بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وقال تعالى ايضا كل نفس ذائقه الموت انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ومن حيات الدنيا الا متاع الغرورAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก่อนอื่นขอสุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ไม่ได้มาหลายเดือนเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าพี่น้องเพิ่มในการที่จะให้ความสำคัญในเรื่องราวของอันอิสลามเพราะว่าการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนนั้นทุกคนต้องตระหนักว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เพราะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องของอาคิเราะห์นั้นจะไม่เกิดผลถ้าในสังคมในบ้านในมัสยิดไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการนะซีฮะห์และไม่มีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เพราะนั้นอิสลามนั้นให้เรารักษาชีวิตในร่างไว้ให้ดีนะแล้วก็รักษาเวลาไว้ให้ดีก็หมายความว่าสิ่งสองสิ่งนี้เท่านั้นที่จะกลับไปกับเราในกูโบในวันที่เราจบชีวิตลูกภรรยาทรัพย์สมบัตินะครับไปส่งกันเพื่อนฝูงพี่น้องแต่หลังจากร่างของเราอยู่ในกูโบแล้วเนี่ยทุกคนกลับบ้านภรรยากลับบ้านลูกกลับบ้านสตางค์กลับบ้านรถเก๋งกลับบ้านที่ดินไม่มีอะไรไปกับเรานอกจากสองอย่างเท่านั้นดังนั้นเพื่อที่จะให้พี่น้องได้คิดว่าทุกวันนี้เรารักตัวเองเรารักอย่างไรองค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้เรามาครบสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยแต่ละวันมันหมดไปกับการตออัตต่ออัลลอฮ์ไหมลูกภรรยาทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของฝากอย่าบอกว่าเป็นของเราเพราะกุรอานบอกชัดเจนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตะกูนุลลอฮะวัรรอซูลว่าตะคูนูอามานาติกุมบาอันตุมตะละมูนอัลลอฮ์เรียกคนอีมานแล้ววาญิบต้องฟังไหมวาญิบทำไมอ่ะถ้าเป็นเรื่องดีอัลลอฮ์จะใช้ให้ทำถ้าเป็นเรื่องชั่วอัลลอฮ์จะห้ามในเมื่อคนมีเกียรติในดุนยาเรียกเราเรายังฟังและนี่อัลลอฮ์ผู้ประทานริซกีผู้ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฟังไม่ได้พี่น้องครับโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ช่อโกงอัลลอฮ์กับรอซูลนะวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ช่อโกงอามานะต่างๆที่อัลลอฮ์ฝากกับเราไว้ตัวเราลูกหลานภรรยาที่ดินทรัพย์สมบัตินี่เป็นของฝากจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราอย่าโกงอัลลอฮ์อย่าโกงรอซูลที่อัลลอฮ์ได้ฝากอามานะห์ไว้กับเราในสภาพที่เจ้ารู้อย่าโกงเป็นเด็ดขาดเพราะนั้นวันและเวลาที่หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งกับเราเนี่ยหมดไปในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับเราในอาคิเราะห์หรือไม่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้จะคุยกับพี่น้องหัวข้อเรื่องง่ายๆวูยูบฟีวูยูบิอิคตินามีเอากอติซะฮริบิลอามาลิศอลิฮาตเป็นหน้าที่ในการที่เราจะฉวยโอกาสเวลาของรอมฎอนด้วยกับการปฏิบัติอามัลที่ซอละเพราะวันนี้ต้องให้เลยเพราะอาจจะเจอกันหรือไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธานั้นต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องกลับจะอยู่ยังไงก็ช่างเราต้องกลับเหมือนกับอาบาซะเรนเนี่ยเพื่อนเขามาเยือนมาเยือนที่บ้านเขาก็เดินดูในบ้านของอาบาซะเรนพอเดินดูสักพักหนึ่งเขาก็บอกอาบาซะเรนว่า
ในบ้านของแกไม่เห็นมีอะไรเลยเครื่องใช้ไม้สอยอะไรไม่มีเท่าไหร่เลยอาบาซาเรนบอกว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะกลับเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราเนี่ยสามารถจะสร้างบ้านราคาสัก10ล้านก็สร้างได้แต่ความสุขในบ้านที่เราต้องการเนี่ยเรามีไหมเราสามารถในการที่จะซื้อเตียงนุ่มๆราคาเป็นแสนแต่ซื้อการนอนหลับให้สุขในความรักอัลลอฮ์เราซื้อได้ไหมเพราะนั้นเพื่อนของอบาซาเรนก็เดินตรวจตาสภาพในบ้านของอบาซาเรนต่อไปอีกพอจบที่บ้านไม่มีอะไรก็บอกว่าเรารู้แล้วที่แกพูดนะแต่ว่าถึงจะมีอีกหลังหนึ่งที่เราจะไปในดุนยานี้ก็จะต้องมีอะไรไว้บ้างพี่น้องครับอาบาซาเรนบอกว่าเจ้าของเขาไม่ยอมเขาให้เรากลับทุกคนต้องกลับไหมและเมื่อกลับแล้วทุกวันนี้เรารักตัวเองรักยังไงเรารักลูกเรารักอย่างไรเรารักภรรยาเรารักอย่างไรเรารักสามีเรารักอย่างไรแบ่งครับพี่น้องอย่าถือว่าเป็นลูกของเราทั้งนั้นเลยนี่ลูกฉันนี่ตังฉันนี่ของฉันไหนของท่านตอบสิท่านนบีบอกว่าของท่านก็คือของที่ท่านบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์กินไปก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำใช้ไปก็เป็นผ้าขี้ริ้วไอ้ที่เหลือก็คือที่ท่านบริจาคนั่นของท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกอลาบาดุสลับคนสลับคือคน300ปีแรกเนี่ยเขาบอกอย่างนี้สุมิดดุนยาวัจญาอันฟิตรกันเมาจงถือสินอดในดุนยาวันใดที่เจ้าตายวันนั้นเจ้าละสินอดนี่คนใน300ปีแรกทำไมล่ะครับอัดดุนยากุลลุฮาซารุสยามินมุตตะกีนโลกดุนยาเป็นโลกของการถือศีลอดของคนมุตตะกีนคนมุตตะกีนมีลักษณะ4อย่างฟังให้ดีนะครับและคนต้องมีลักษณะ4อย่างนี้อัลลอฮ์จึงจะรับการทำความดีของเราในช่วงรอมฎอน1อัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานวัลลซีนยุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรอยามทุกข์ก็แสดงว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาเรียกร้องให้บริจาคทำวันนี้มีมา20ใส่ไป10บาทก็อัลลอฮ์บอกทั้งจนและรวยต้องบริจาคทั้งหมดไงเราเบื่อซองไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าที่เราทำงานศาสนากันได้เพราะพี่น้องได้บริจาค กันคนละเล็กละน้อยนะครับแล้วก็ทำวิทยุแล้วก็ทำทีวีเนี่ยของยะตีมเนี่ย7ปีแล้วครับพี่น้องเดือนละล้านห้าล้านสี่เนี่ย7ปีที่คิดที่เป็นเงินเท่าไหร่มันน่าจะมาถึงทุกวันนี้ไหม7ปีกี่เดือนนับดูเอ้า80เดือนเดือนละล้านสี่นับไป100ล้านหมดไปได้ไงก็จากพี่น้องที่บริจาคนี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะวันที่เราต้องการที่สุดคือวันที่เราไปอยู่ในกุโบนะร้องรำพันกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาละหมาดสักหนึ่งรอกะอัตละหมาดอะไรหนึ่งก็รอกะอัตพี่น้องละหมาดอะไรฮะละหมาดอะไรเพียงรอกะอัตเดียวเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ไว้แล้วเราตายในกุโบละหมาดวีเตสไงสองอยากจะบริจาคสักเฟืองหนึ่งสามอยากจะถือชิ้นอดสักวันหนึ่งแต่ไม่มีการตอบรับเพราะมันมีกำแพงกั้นระหว่างเขากับอัลบรักแต่ทุกวันนี้เรามีความสามารถจะทำดียังไงก็ได้ที่อยู่ในกรอบของศาสนาเราจะออมแรงกันซะเยอะใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นลักษณะมุตตะกีนมีสี่หนึ่งวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรรอและยามทุกข์วัลกาซิมีนัลไกซ์และเป็นคนที่ระงับความโกรธสี่วัลกาซิมีนันวันอาฟีนะอานินาสและเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธระงับให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์สี่อย่างหนึ่งบริจาคทั้งสุขทั้งทุกข์สามระงับความโกรธสี่ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์พี่น้องรู้ได้ยังไงว่าต้องมีสี่ประการและอัลลอฮ์จะรับ
ก็อัลลอฮ์บอกนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกนะฟังให้ดีที่เราจะถือศีลอดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถือศีลอดยังไงและดำเนินชีวิตยังไงที่อัลลอฮ์จะรับความดีเราในช่วงของรอมฎอนอัลลอฮ์บอกนะอินนามายะตะกับบาลุลลอฮุมินันมุตตะกินเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับผลงานของบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวที่เป็นมุตตะกินคือมีลักษณะ4ประการที่ผมกล่าวมาแล้วทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ต้องฝืนนะครับเพราะว่ามีหญิงสองคนครับถือศีลอดแล้วนี่มันจะเป็นบ้ามันคลั่งนบีก็บอกว่าไปตามหญิงสองคนนี่มาหาฉันโทษนะครับใครที่กำลังทานอาหารพอมาหานบีนบีบอกเอ็งสองคนจงอาเจียนออกมาหญิงสองคนก็เอามือล้วงคออาเจียนออกมาพออาเจียนออกมากลายเป็นเลือดเป็นหนองทั้งสองคนเลยเพราะถือศีลอดแค่อดอาหารแต่ลิ้นตามือเท้าไม่ได้อดเลยนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักการถือศีลอดของเราในรอมฎอนดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัดดุนยากุลลุฮาซะฮรุสซิยามินมุตตะกีนดุนยาทั้งหมดเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของคนยำเกรงยะซูมูนฟีฮิอันนิซาวาติลมุฮัรรอมาตการถือศีลอดของเขาก็คือไม่ได้แค่หิวแล้วก็กระหายห้ามอารมณ์ฝ่ายต่ำห้ามสายตาห้ามหูห้ามมือห้ามเท้าสรุปง่ายๆช่วงรอมฎอนพี่น้องครับล็อกประตูบ้านนอนห้องแอร์แล้วก็อ่านกุรอานแล้วก็ดูคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะว่าเราดูเราทำในสิ่งที่เป็นความไม่ดีมาแล้ว11เดือนแต่รอมฎอนขอสักเดือนหนึ่งเพื่อจะอยู่ในโรงเรียนของท่านรอซูลและจะได้เอานิสัยในรอมฎอน29หรือ30วันมาปฏิบัติหลังจากที่เราได้ออกจากรอมฎอนไปแล้วพี่น้องครับวันนี้รู้ว่ารอมฎอนของเราที่ผ่านมาอายุเรา60ปีนะครับ60ปี40 5ปีเราบวชนี่อัลเลาะห์รับไหมวันนี้รู้ผมจะบอกให้นะว่าถือศีลอดของเราถือมา45ปีเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือไม่เมื่ออายุเราย่างเข้ามา60เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกให้พี่น้องรู้ทุกคนเลยรู้ด้วยกับใจตัวเองด้วยดังนั้นพี่น้องครับฟะอิซายาฮุมุลเมาตุในเมื่อความตายมาถึงฟะกอดิงกอดอซารุสยามิวัสตะฮิลูอิลฟิตเมื่อความตายมาถึงแน่นอนครับการถือศีลอดของเขาก็จบลงและเขาก็กล่าวตักเบสเหมือนกับวันอีดนี่คือการถือศีลอดของรอมฎอนของคนในยุคต้นว่าเขาจริงจังกับรอมฎอนขนาดไหนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณาว่าคนสลัฟเนี่ยนะคือคนใน300ปีแรกเนี่ยยัจตะฮิดูนฟีอิตมามิลอามันวะอิกมาลิฮิวะอิตกอนิฮิคนเหล่านี้จริงจังเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอามัณในรอมฎอนที่จะทำให้สมบูรณ์และให้ปราณีตปราณีตคือไม่ยอมให้การถือศีลอดของเขานั้นมีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวนี่คือการถือศีลอดของคนในยุคสลัฟหลังจากการถือศีลอดของเขาปราณีตแล้วซุมมายะตัมมูนะบะดะซาลิกะบิกุบูลิฮิอัลลอฮุอักบัรหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะให้ความสำคัญในการที่จะให้อัลลอฮ์รับการถือศีลอดของเขาการทำความดีของเขาในช่วงของรอมฎอนนี่คือคนสลัฟจะไปทำไมแล้วครับวะยะคอฟูนะมิรัดดีฮีคนเหล่านั้นกลัวว่าอัลลอฮ์จะผลักความดีในรอมฎอนทั้งหมดกลับอัลลอฮ์ไม่รับวะฮาอุลาคนเหล่านี้เขาทำอะไรพี่น้องเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่เดือนที่ทำความดีธรรมดาเขาเรียกว่ามูซิมอนมินมาวาซิมินไคร์เป็นเทศกาลอันหนึ่งในบรรดาเทศกาลในการทำความดีทั้งหลายเรื่องบริจาคซารุสยามซารุนอิมฟากซารุสซอดะกะซารุสซอบัตเป็นเดือนเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหมดเลยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกคุณลักษณะของ
บรรดาสลับและบรรดาซอบาไว้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยุตูนามาอะตาวะกุลูบุฮุมวะญิลัตนี่คือลักษณะของคนในยุคต้นก็ให้เปรียบเทียบกับเราว่าเราเป็นอย่างนี้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาบริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาโดยที่หัวใจของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาหัวใจของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือพฤติกรรมของบรรดากลุ่มชนในยุคต้นดังนั้นรูวิยาอาลีบินอบีตอเลบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีบินอบีตอเลบซึ่งเป็นซอฮาบะและมุบัสซารูนบินยันนะคนคนนี้เป็นลูกเขยรอซูลและได้บอกถูกบอกคดีว่าท่านเป็นชาวสวรรค์พี่น้องดูที่ว่าคนชาวสวรรค์เนี่ยเขาขอกับอัลลอฮ์อย่างไรท่านอาลีบอกว่ากูนูลีกูบูลิอามันอัสซัดเยติมามันมิ่งกุมบินอามันท่านทั้งหลายจงทำให้การที่จะให้อัลลอฮ์รับอามันนั้นให้มากกว่าการทำอามันก็หมายความว่าเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเราถือศีลอดแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราจะบวชแค่ไม่กินและไม่ดื่มไม่ได้ต้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างทำไมล่ะครับท่านอาลีบอกว่าอัลลัมตัสมาอุลลอฮอัซซะวะยันท่านทั้งหลายไม่ได้ยินอัลลอฮ์กล่าวหรืออัลลอฮ์กล่าวอะไรพี่น้องอินนามายะตะกับบัลลุลลอฮุมินันมุตตะกีนแท้ที่จริงที่อัลลอฮ์จะรับการถือศีลอดของบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวที่มุตตะกีนคือบ่าวที่มี ลักษณะ4ประการ1บริจาคในยามสุข2บริจาคในยามทุกข์3เป็นคนที่ระงับความโกรธ4เป็นคนที่อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยพี่น้องอัลเลาะห์ไม่รับนะการถือศีลอดซุนัตของคนที่ถือศีลอดซุนัตวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยอามันของบ่าวของอัลเลาะห์ทุกคนจะถูกนําไปเสนออัลเลาะห์แต่มีอามันของคนสองประเภทอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาหนึ่งเมื่อไปถึงฟ้าชั้นเจ็ดแล้วอัลลอฮ์บอกมาเลยครับเอามันโยนลงไปบนพื้นดินจนกว่ามันจะไปให้สลามกับคนที่มันโกรธคนที่มันเกลียดคนที่มันแค้นและคนที่ทำภาคีต่ออัลลอฮ์ถ้าเราถือศีลอดในรอมฎอนอยากจะอัลลอฮ์ให้รับรางวัลของเราในรอมฎอนพี่น้องครับก็ต้องปฏิบัติอย่างที่ผมบอกเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วยืนยันแล้วว่าอินนามายะตะกับบัลลุลลอฮุมินันมุตตะกีนเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับการทำความดีของบ่าวของพระองค์นั้นต้องเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลฟูดีลบิลอุบิดบอกว่าลิอันอากูนะอะมะลุอะลามุอันนัลลอฮะกอดยะตะกับบะละมินนีมิสกอละฮับบัตินมินคอดดะลิลอะฮับบุอิไลยะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาท่านฟูดีนบอกว่าการที่ฉันเนี่ยรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ตอบรับความดีของฉันไปแล้วน้ำหนักเท่ากับเมล็ดผักกาดเคยเห็นเมล็ดผักกาดที่เราปลูกไหมพี่น้องถ้าฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นได้รับความดีของฉันไปแล้วเท่ากับเมล็ดผักกาดและซอฮาบะห์นี่ก็ทำความดีกันถึงชีวิตทำความดีกันชั้นชีวิตเนี่ยถ้าเป็นวัตถุเนี่ยรถสิบล้อก็ใส่ไม่หมดความดีของซอฮาบะห์และทำไมเขาพูดอย่างนั้นและเราล่ะพี่น้องทำไมครับฟูดีนบินอบีจึงพูดคำนี้ เขาบอกว่าถ้าฉันรู้นะว่าอัลลอฮ์รับความดีของฉันไปแล้วนิดเดียวเนี่ยอะฮับบุอิไลยะมินัดดุนยาวะมาฟิฮาจะเป็นที่รักยิ่งไปยังฉันยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทำไมล่ะครับอินนามายะตะกับบัลลุลลอฮุมินันมุตตะกีนเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับความดีของเราคือต้องเป็นเบาที่ยำเกรงที่บอกไปสี่ประการนี้เท่านั้นพี่น้องครับ
คนเนี่ยมันฝืนได้คนเนี่ยมันหัดได้ทำไมนบีจึงบอกล่ะบริจาคนะทำน้อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆใช่ไหมพี่น้องครับเดือนที่จะถึงเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พี่น้องไม่ต้องออมแรงใดๆทั้งสิ้นนะดังนั้นบะดุสลับเนี่ยกานูยะดออูนัลลอฮะซิตตาสฮุเรนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยวิงวอนต่ออัลลอฮ์ก่อนรอมฎอนมาถึง6เดือนเฝ้าขอดุอาให้ถึงรอมฎอนอัยยุบัลลิกะฮุมซารรอมฎอนขอดุอาที่จะให้รอมฎอนถึงกับเขาใน6เดือนซุมมายะดออูนัลลอฮะซิตตาสฮุเรนอัยยะตะกับบะละมินฮุมหลังจากนั้นเขาเฝ้าวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก6เดือนเพื่อจะให้อัลลอฮ์รับการทำความดีของเขาในช่วงรอมฎอนดังนั้นพี่น้องครับถามว่าจะทำเป็นเล่นๆได้ไหมรอมฎอนเนี่ยนะเอาพี่น้องเราเคยพูดกันนะว่าลูกกลอิสลามเนี่ยทั้ง5ประการนี่มันเรียงกันมาเราก็ไปดูว่าบวชถวายก็ไหวไม่ไหวก็ไม่ต้องบวชเราก็ดูกันแค่นี้ใช่ไหมแต่พี่น้องฟังบทความต่อไปนี้แล้วคิดให้ดีนะฟังบทความต่อไปนี้แล้วคิดให้ดีว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราจะต้องขอดุอากันตั้งแต่วันนี้ถึงวันรืนนู้นขอไม่เลิกเลยเมื่อฟังเรื่องราวต่อไปนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบุลูกุซาริรอมฎอนเนี่ยอัมตุลอาซีมการมาของเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่สุดทำไมล่ะครับอัลามันอักดะรอฮุลลอฮุอะลัยฮิสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เขามีความสามารถจะถือได้นั่นเป็นเนียมัตอะไรก็ไม่เท่าพี่น้องฟังให้ดีวะยะดุลลุอะลัยฮิลหะดีษอัสสะลาสะตุลละซีอุตุซิดัตนานมินฮุมหลักฐานยืนยันจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาย3คนชาย3คนซึ่ง2คนจบชีวิตในสนามรบตายชะฮีดใหญ่ไหมตายชะฮีดเพราะบรรดาเหล่าซอฮาบะนั้นทุกครั้งที่เขาลงสนามรบต้องการในสนามรบต้องการตายสองคนนี้ก็ตายชะฮีดนะครับพอตายชะฮีดแล้วเนี่ยคนที่เหลือล่ะเพื่อนอีกคนยังเหลือทำอะไรซุมมามาตัดซาลิสอาลาฟิรอชิฮิบาดะฮุมาหลังจากนั้นเพื่อนเขาคนนี้ก็จบชีวิตบนเตียงนอนนุ่มๆหลังจากเพื่อนสองคนสหีดไปแล้วฟารูวิยาฟินมานามิซาบิกอนลาฮูมาเขาก็ได้เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยได้ล้ำหน้าเพื่อนสองคนไปแล้วเพื่อนสองคนที่จบชีวิตในสนามรบเนี่ยตายสหีดเนี่ยเขาล้ำหน้าเพราะอะไรที่เขาล้ำหน้าพี่น้องครับฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะได้บอกว่าอะไลซัศอลาบะดะฮุมากะซาวะกะซาศอลาตันไม่ใช่หรอกหรือคนเดียวที่เหลือเนี่ยเขาได้ละหมาดฟัรดูกิยามุลเลนวิเตรดูฮาละหมาดตลอดทั้งฟัรดูและสุนัตแต่จุดสำคัญของคนคนเดียวที่ยังไม่ตายนี้เขาไปทันรอมฎอนฟาซอมาฮูและเขาก็ถือศีลอดเขาไปทันรอมฎอนและเขาก็ถือศีลอดฟาวัลลาซีนับซีบิยาดิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าขอสาบานด้วยตัวของฉันที่อยู่ใต้พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดพูดพี่น้องครับอินนะบัยนะฮูมา
ละอับอาดามิมมาไบนัสสมาอิวัลออร์นบีบอกว่าในระหว่างสองคนที่จบชีวิตเป็นสหีดอีกคนหนึ่งที่เหลือแล้วก็ละหมาดทุกอย่างที่เป็นข้อใช้และที่จุดเด่นของเขาคือไปทันรอมฎอนและเขาก็ถือศีลอดจนจบนบีบอกว่ารางวัลระหว่างคนคนเดียวที่จบชีวิตกับคนสองคนที่ตายสาเหตุนั้นรางวัลมันห่างกันฟ้าดินที่คนคนเดียวที่จบชีวิตและได้กว่าคนที่ตายสาเหตุและก็จะไม่ถือศีลอดเนี่ยจะได้ไหมตอบสิครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่วินาทีนี้เลยให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้รอมฎอนมาพบกับเราในสภาพที่สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้นะแล้วก็ให้เนียดกับอัลเลาะห์ว่าอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราและท่านทั้งหลายจะรู้ว่าการถือศีลอดของเรานั้นจะถูกรับหรือไม่เนี่ยวันนี้ผมมีหลักฐานมาบอกนะเพราะว่าเราจะเจอกันอาจจะหมดรอมฎอนไปแล้วทีนี้เราเนี่ยบวชกันมาอย่างผมนี่67ละจะ68ก็บวชมาประมาณสัก50กว่าปีละทีนี้ผมก็ต้องรู้ตัวเองว่าการถือศีลอดของผมอัลเลาะห์รับหรือไม่พี่น้องก็ต้องรู้ตัวเองว่าการถือศีลอดของพี่น้องอัลเลาะห์รับหรือไม่ผมเกริ่นอันนี้ก่อนว่าในขณะที่รอมฎอนมาถึงเราเนี่ยแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มชนกลุ่มแรกหนาวหนาวร้อนร้อนขนหัวลุกมาอีกแล้วหรือแขกที่มาสร้างความแปลกหน้ามาสร้างความรำคาญให้กับบ้านเราจริงๆถือว่ารอมฎอนเป็นแขกแปลกหน้าใครที่มีความนึกอย่างนี้ความคิดอย่างนี้พี่น้องครับบวชไปก็ไร้ค่าคนที่สองเหมือนกับซอฮาบะห์จบรอมฎอนไปแล้วพร่ำวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้รับการถือศีลอดของเขาและหลังจากขอแล้วอีก6เดือนเขาขอให้เขาทันรอมฎอนนี่คือคนกลุ่มแรกดังนั้นอะลามามินอะลามาติลกุบูลเครื่องหมายที่อัลเลาะห์จะรับการทำความดีของเราในรอมฎอนหรือเดือนอื่นง่ายนิดเดียวง่ายจริงๆพี่น้องครับอิตบาอุนฮัสนะติบิลฮัสนะติดตามความดีด้วยกับความดีก็หมายความว่าอยู่ในโรงเรียนของท่านนบี29หรือ30วันนั้นพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นถูกละลายไปหมดแล้วความตนีก็ถูกละลายไปหมดแล้วอิจฉาริษยาก็ถูกละลายไปหมดแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าถ้าการปฏิบัติของเราในช่วงของรอมฎอนอย่างนี้มาตลอดทั้งชีวิตรอสวรรค์จากอัลเลาะห์ได้พี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมดังนั้นอิตติบาอุนฮัสนะติบิลฮัสนะติดตามความดีด้วยกับความดีฟะอิซากานัตฮาลาตุสมุสลิมบะดะรอมฎอนฮาลาตัตตอยยิบยุกซิรุมินัลฮัสนาตวัลอามาลิศอลิฮะห์ฟะฮาซาดะลีลุนอะลัลกอบูลดังนั้นสภาพของคนที่เป็นมุสลิมหลังจากรอมฎอนนั้นเป็นสภาพที่สวยสดงดงามเหมือนเขาอยู่ในรอมฎอนยักซุรุมินัลฮัสนาตปฏิบัติในเรื่องของความดีอยู่ตลอดเวลาและอามันที่ซอละนี่แหละครับเป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์ตอบรับการทำความดีของเขาแล้วและคนเหล่านี้พี่น้องครับในความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากจะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนคนที่มีลักษณะอันที่สองอันนี้คือดุนยาเนี่ยพี่น้องครับเราอดกันไม่เยอะหรอกแค่ตายและจะทำอย่างไรให้วันที่เราจบชีวิตเป็นวันที่เราดีใจเพราะมุสลิมต้องอย่างนั้นต้องจบชีวิตในสภาพที่เราดีใจไม่ใช่จะจบชีวิตในสภาพที่เสียใจสุดๆไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องมาดูนะครับเพราะว่าพี่น้องอาจจะมีพี่
มีน้องมีหลานที่เรียนหรือมีเหลนช่วงรอมฎอนเนี่ยให้เขาไปบริจาคให้เขาไปพี่น้องรู้ไหมว่าการบริจาคให้กับลูกกับหลานและคนที่เป็นพี่น้องเราที่ยากไร้ท่านได้รางวัลสองเท่าและการที่เราบริจาคให้กับคนอื่นท่านได้รางวัลเท่าเดียวจำเอาไว้หนึ่งพี่น้องรักเราสองผลบุญในการทำซอดาเกาะแต่ทุกวันนี้พอเราไปให้คนอื่นก่อนและก็ให้พี่น้องที่หลังจำเอาไว้นะเรื่องของการบริจาคนบีบอกอย่างนี้คนเนี่ยถ้ารักพี่รักน้องเนี่ยเขาจะไม่รักคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราทำไม่ได้ดูเราจะให้คนอื่นดูสถานภาพก่อนว่าพี่เราน้องเราหนี้สินยังมีอยู่ไหมพี่น้องครับคนในยุคต้นเนี่ยเขาเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยแล้วเขาก็บ่นว่าทำไมพี่ป้าน้าอาเราพี่น้องเราที่เรารู้จักไม่เคยมาเยี่ยมเราเลยพี่น้องครับคนที่เฝ้าไข้ก็บอกว่าก็อันเนื่องมาจากว่าเงินทองที่เขาขอยืมแกไปนั่นแหละเขาไม่กล้ามาเยี่ยมท่านพี่น้องรู้ไหมคนที่ป่วยก็รำพันว่าอัลลอฮ์เงินทองนี่เองมันทำให้เราเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ให้คนเฝ้าไข้ประกาศว่านี่ทุกคนที่ติดจะกี่แสนก็ช่างขอยกให้หมดพี่น้องครับในรายงานบอกว่าประตูบ้านพังเลยคนที่รอเข้ามาเยือนน่ะพังประตูบ้านเข้ามายันเย็นเลยนี่ไงพี่น้องฉะนั้นในช่วงรอมฎอนพี่น้องมีเล็กมีน้อยทำไปแต่ตรงนี้ให้บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราซอฮาบะห์น่ะเขาบอกไว้ลาตัซุบูอัซฮาบีพวกท่านทั้งหลายอย่าตำหนิอย่าด่าทอบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของฉันนะทำไมนะครับเพราะการที่ท่านบริจาคเป็นทองเท่ากับภูเขาอูฮุดยังไม่เท่าซอฮาบะห์ของฉันบริจาคเพียงหนึ่งดีนาร์เพราะอะไรเพราะหัวใจของเขาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดังนั้นเมื่อฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนบีและก็ลูกเขยพี่น้องเก็บเอาไปคิดนะพี่น้องเก็บเอาไปคิดพี่น้องครับว่ากาในมินันมุมฟิกีนะอัมวาละหุมฟีซาบีลิลลาห์ปรากฏว่าบรรดาบุคคลที่บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางของอัลลอฮ์นั้นคืออุสมานบินอัฟฟานอุสมานบินอัฟฟานที่พวกคอวาริดหรือพวกซีอะห์ฟันคอขาดที่มัสยิดนบวีตายสหีดคนดีตายสหีดทั้งนั้นพี่น้องครับดูนะครับฟังให้ดีวะฟีติรมิซีอัลอับดุรฮ์มานบินคอบาบจากอับดุรฮ์มานบินคอบาบรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซะฮิตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะฮุซซุอะลายะซินอุสเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปลุกระดมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้รบเร้าในการที่จะให้บริจาคช่วยเหลือสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ยากลำบากมากที่สุดร้อนก็ร้อนนะครับที่ตะบุกจนกระทั่งบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยได้เสนอท่านนบีว่าอยากจะเชือดอูฐสักหนึ่งตัวเพื่อเอาเลือดมากินแทนน้ำด้วยความหิวกระหายของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์พี่น้องดังนั้นพี่น้องครับก็ละยารอซูลุลลอฮ์เมื่อลูกเขยท่านนบีได้ยินก็บอกกับนบีว่าโอ้รอซูลอะลัยยะมีอตุบาอีรินบิอัคลาซิฮาวักตาบิฮาฉันบริจาคอูฐให้กับท่านร้อยตัวมีอาหารการกินมีอานมีอะไรพร้อมบนหลังอูฐไปในทางของอัลลอฮ์ซุมมาฮัดดะอะลัยซ์หลังจากนั้นนบีก็ปลุกอีกปลุกใจบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยพอปลุกใจลูกเขยของท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้พ่อตาเอ๋ยโอ้รอซูลเอ๋ยอะลัยยะมีอัตานีบีอิรฉันให้อูฐอีก200ตัวเสบียงครบบนหลังอูฐนบีก็ยังไม่พอยังปลุกระดมและก็รบเร้าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์อุสมานบอกว่าโอ้รอซูลโอ้พ่อตาของฉัน
ฉันขอบริจาคอูฐอีก300ตัวพี่น้องครับอูฐทุกวันเนี่ยตัวละ 40,000 นับที่600ตัวเนี่ยเงินกี่ล้านนั่นคือคนในยุคต้นเราเนี่ยเพียงทำหน้าที่ต่อทรัพย์ไม่ถูกต้องพอแล้วสังคมไม่ตกทุกข์ได้ยากแล้วแต่บางครั้งซะกาตเราก็ไม่จ่ายหรือไปจ่ายให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการบริจาคจากลูกเขยอูฐ 5-600 ตัวเนี่ยพี่น้องครับนบีพูดอะไรกับอุสมานบินอัฟฟานนบีบอกว่ามาอะลาอุสมานมาฟะอะลาบะดะฮาซิฮิมาอะลาอุสมานมาฟะอะลาบะดะฮาซิฮินบีบอกว่าสิ่งที่อุสมานได้กระทำในวันนี้นะอะไรก็ตามที่อุสมานอยากจะทำอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษแกแล้วจะทำอะไรก็ช่างในดุนยานี้อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษแกแล้วอุสมานเอ๋ยนี่คือเราซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเรารู้มาเมื่อกี้นี้ว่ารางวัลในการถือศีลอดในรอมฎอนนั้นมันมากยิ่งกว่าซะฮีดและมีซอลัฟได้พูดเอาไว้บอกว่ามันรูฮิมาฟีซาริรอมฎอนฟะฮูวะมะฮูมใครก็ตามได้ถูกเมตตาในรอมฎอนเขาจะได้ถูกเมตตาตลอดไปทั้งชีวิตจะได้ถูกเมตตาต่ออัลลอฮ์ทั้งชีวิตเพราะว่าเดือนมีเกียรติเขาไม่เคยในการที่จะผิดในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลวะมันฮูริมาคอยรูฮูฟะวะมะฮรูมและใครก็ตามถูกห้ามความดีในรอมฎอนก็หมายความว่าเขาไม่ได้ขนขวายอะไรไว้เลยในช่วงของรอมฎอนคือถูกห้ามความดีแน่นอนครับฟาหุวะมารูมเขาจะถูกห้ามความดีตลอดชีวิตทำไมล่ะครับความดีในรอมฎอนเขายังไม่เห็นความสำคัญและเป็นไปได้ไหมเขาจะไปเห็นความสำคัญในเดือนอื่นดังนั้นพี่น้องครับวะมันลัมยะตะซะวัดฟีฮิลิมาอาดีฮิฟาวะมารูมใครก็ตามนะครับที่ไม่หาเสบียงในวันกลับแน่นอนครับพี่น้องเขาจะถูกตำหนิหมายความว่าในขณะที่วิญญาณของเขาจะถูกดึงออกจากร่างนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะกล่าวกาลิมะชะฮาดะห์ด้วยตัวเองหรือถึงแม้ว่าไปสอนก็ตามเขาก็จะสั่นหน้าเพราะตอนมีชีวิตทุกอย่างดีหมดร่างกายสมบูรณ์ดีหมดทุกอย่างเขายังไม่รับรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์และเป็นไปได้ไหมที่อัลลอฮ์จะให้กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาให้เขากล่าวตอนจะตายเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่อัลลอฮ์จะรับการทำความดีในรอมฎอนก็คือบุคคลที่ติดตามความดีด้วยความดีและอัมมาอิซากานันอักถ้าเราเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้ล่ะตรงกันข้ามกับคนทำความดีเมื่อกี้นี้ล่ะพี่น้องครับตรงกันข้ามก็คือยุตบิอุลฮัสนาตอัสซัยยิอาตติดตามความดีด้วยกับความชั่วฟะอิซากอรอยะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนได้จากเขาไปแล้วอัตบะอะฮูบิซัยยิอาตวัลกอฟลาตวัลอิอรอดเขาก็ติดตามความดีด้วยกับความชั่วความหลงลืมและก็เมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการตออัตฟะฮาซาดะลีลอนอะลาอะดะมิลกุลูบกุบูนอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับความดีของพวกเขาเหล่านี้ว่ากุลูอินซานินยาอาริฟูนับซะฮูมินฮาลิฮีบะดารอมฎอนดังนั้นพี่น้องครับทุกคนนั้นน่ะรู้ตัวเองว่าสภาพของเขาหลังจากรอมฎอนเป็นอย่างไรถ้าสภาพของเราหลังจากรอมฎอนเป็นสภาพเหมือนกับเราอยู่ในช่วงของรอมฎอนคนเหล่านี้แหละครับอยากจะให้
เดือนทั้งเดือนเป็นรอมฎอนครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้อยากจะให้สิ่งที่ดีนะครับก็คงได้คิดเองนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องทุกคนทานกับรอมฎอนและให้เข้มแข็งในรอมฎอนด้วยขอดุอาถึงแม้ว่าจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับไม่ได้ก็สุญูดก็นึกในใจว่าให้ฉันพบรอมฎอนในสภาพที่ร่างกายสมบูรณ์ครับพี่น้องวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์